มาแล้วนะครับสูตรชาไทยเข้มข้นสูตรนี้ใช้ชาถึง3ตัวเลยครับเป็นสูตรลับที่นํามาแจากกันนะครับไม่ต้องไปเข้าคอร์สเรียนนะครับไม่ต้องไปซื้อสูตรให้ยุ่งยากเลยครับผมพี่พ๊กขอแค่กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามกดใจให้กับช่องพี่พ๊กพายกินด้วยนะครับทายังไงไปดูกันได้เลย ขั้นตอนแรกนะครับให้ต้มน้ําร้อนให้เดือดจัดเลยนะครับผมนํามาตวงเอาน้ําร้อน2ลิตรครับผมไม่ใช่เอาน้ํา2ลิตรไปต้มนะครับในส่วนของชาต่างๆที่พี่บิ๊กใช้นะครับผมให้ดูท้ายคลิปได้เลยนะครับพี่บิ๊กโชว์ให้ดูนะครับชาตัวที่1นนะครับพี่บิ๊กใช้ชาตามือ80กรัมครับชาตัวที่2เป็นชาของตามังกรบินนะครับ80กรัมเช่นกันครับจากนั้นก็คนให้ผงชาตกลงไปข้างล่างนะครับผม นำฝาหม้อมาปิดไว้นะครับผมเราจะพักชาไว้3ามนาทีเพื่อให้ได้กลิ่นชาที่มีความหอมมากขึ้นครับผมเมื่อครบสามนาทีแล้วก็เปิดฝาหม้อออกได้เลยจากนั้นก็คนเล็กน้อยนะครับนำมากรองด้วยถุงผ้านะครับผมถุงกรองนะครับแนะนําให้ล้างทําความสะอาดด้วยน้ําร้อนทุกครั้งก่อนนํามาใช้นะครับตักใส่กรนก็ได้นะครับผมเพราะว่าน้ําร้อนนะครับจากนั้นก็ยกถุงชาขึ้นสูงหน่อยนะครับผมให้อากาศผ่านเข้าไปได้นะครับชาของเราก็จะหอมมากขึ้นครับ รองกลับไปกลับมาแบบนี้นะครับสลับกันไปมา4-5รอบได้เลยครับผมแล้วก็บีบน้ําชาออกมาได้เลยครับผมพิบิกจะเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปอีกนะครับด้วยผงชาไทยเข้มข้น15กรัมครับผมเป็นผงชาดําของ KC i n t ิน f o o d นะครับจากนั้นก็คนให้ละลายดีเลยใส่น้ำตาลทรายขาวของมิตรผลลงไป180กรัมครับครีมเทียมของดิมมี่สีฟ้านะครับผม 150กรัมครับแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปครึ่งช้อนชาจากนั้นก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยนะครับผมเมื่อทุกอย่างละลายดีแล้วนะครับคนต่อเป็นเวลา1นาทีครับใส่นมข้นหวานของคานชั่นลงไป220มลตรครับตามด้วยนมข้นจืดของคานชั่นที่มีรูปไข่เจียวอยู่หน้ากระป๋องหรือว่าอยู่หน้าถุงนะครับ250มลตรครับผม จากนั้นก็ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยคนประมาณ1นาทีได้เลยครับก็จะได้แล้วนะครับชาไทยสูตรเข้มข้นของเรานะครับใครจะเทใส่ควดนะครับหรือว่าเทใส่เหยือกเทใส่แก้วก็ได้เช่นกันครับผมแต่ก่อนเทแนะนําให้ชักก่อนนะครับชาจะได้หอมๆนะครับบอกเลยนะครับว่ารสชาติเนี่ยมีความหอมโดดของผงชานะครับแล้วก็มีความหอมจากใบชาที่เราใช้2ตัวบวกกันนะครับผม ได้ความหอมทั้งผงชาได้ความหอมทั้งใบชาครับเดี๋ยวพี่พิกจะมาแจากสูตรเรื่อยๆนะครับใครที่ยังไม่ได้กดแชร์ก็กดแชร์ไว้นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับอยากให้พี่พีกทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับผมสวัสดีครับ